ได้มาเยอะมากเลยนะคะแต่รู้สึกว่านะคะมันแก่ไปนะเนี่ยค่ะเยอะเลยแก่แล้วนะก็เดี๋ยวเอากลับไปค่ะเอากลับไปเป็นทําเชื้อไว้โยนไว้แถวบ้านนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่แก่นะมันจะกินอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะลอกๆฟองน้ํามันออกแล้วก็ข้างบนออกนะคะนะเยอะเลยเป็นเห็ดที่รถไปเก็บมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดร่มนะคะดอกใหญ่แบบว่าสวยมากแต่ตอนนี้คือมันไปแล้วค่ะนะก็เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเชื้อมันนะคะนี่ก็เป็นเห็ดแชมปิญองนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะคะไอเห็ดตับเต่าเนี่ยค่ะที่รถได้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยค่ะได้มาเยอะเลยนะแต่แก่ไปแล้วนะคะตอนนี้นะไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันเละหมดแล้วค่ะมาทำเชื้อนะคะเอ้ามิสเตอร์ตกใจหมดเลยตื่นแล้วเหรอเดี๋ยวใส่น้ำหน่อยนึงโอ้ยฝนโอ้ยเนี่ยถ้าเอาฟองน้ำมันออกอะไรมันออกมันก็ยังได้อยู่นะเนี่ยฝนตกใหญ่เลยดูดิคะอุ้ยนะมันยังได้อยู่เลยนะเนี่ยเลาะออกอะค่ะนะเนี่ยโอ้ยฟองน้ำมันไม่โอเคนั่นเองนะเนี่ยก็ยังตะติงนงอยู่นะโอ้ยนี้สมบูรณ์มากเลยถือว่าโอเคนะเนี่ยเลยนะคะเพราะว่าตอนรถดึงมารถก็ดึงมาทางลากเลยแต่ตั้งใจจะเอามาทำเชื้อที่นี่นะคะนี่ค่ะที่รถแบบว่าละลายมันมาหมดแล้วนะแล้วก็คิดว่ามันคงจะขึ้นนะก็มิเซอร์บอกให้เอามาราดใต้ต้นไม้นี่ค่ะนะแล้วก็เลยก็โอเคเหมือนกันนะนี่มันขึ้นอยู่แถวนี้นะอ
รถออกมาอยู่ทางด้านนอกนะคะใกล้ๆกับทางรั้วที่บ้านนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นด้านหลังของบ้านรถนะคะมีแต่ป่านะคะก็โอเครถจะเอาเชื้อเห็ดที่รถทําไว้นะคะทั้งสองเชื้อนะทั้งเห็ดร่มแล้วก็เห็ดตับเต่าเนี่ยค่ะเอามาโรยไว้แถวๆนี้แล้วกันนะข้างรั้วเนี่ยค่ะนะข้างรั้วจะได้ขึ้นนี่แบบว่าเชื้อเห็ดแบบว่า 100% เลยนะคะเข้มข้นมากนี่นะคะโรยเพราะว่าแถวตรงเนี้ยมิสเตอร์เขาจะต้องมาตัดหญ้าประจำอยู่แล้วนะก็โอเคคือต้มยำแอบอยู่แล้วนะคะนะต้มยำจะข้ามาละอยากมาเล่นด้วยไม่เคยของเล่นที่ไหนเล่าต้มยำเอ้ยนี่แหละเอาไว้แถวๆนี้รู้จะได้ไม่ต้องไปเดินหาเก็บไก่ในอนาคตข้างหน้านะคิดว่าต้มยำ